เอาละครับชมคอร์ปัสเตอร์เล็กเกมดูกระดูลิงก์กันอีกรอบหนึ่งนะชมแคปก็อันนี้เป็นวิดีโออัดขึ้นพิเศษนะฮะเพราะว่าผมจะได้รับนะฮะคารี่นะฮะแล้วนะฮะก็เดี๋ยวเราจะมาสู้กับคารี่กันแล้วก็ได้รับตัวละครนะฮะก็จะมาดูเรื่องของเขากันนะคือตัวละครตัวนี้นะฮะที่มีอีเวนต์เก็บเนี่ยผมได้เก็บแต้มมาจนถึงจุดหนึ่งแล้วนะฮะซึ่งมันก็จะใกล้ได้ตัวละครแล้วนะครับสู้อีกประมาณครั้งเดียวเท่านั้นเองก็เดี๋ยวจะมาอัดคลิปสู้ไปด้วยการ์ดที่ผมได้ก็ครบแล้วนะครับที่แบบเป็น UR นะอ่ะเดี๋ยวผมจะออโต้ดูเวลไปนะครับไวๆเลยแล้วเดี๋ยวจะมาดูเนื้อเรื่องตอนปลดล็อกตัวละครกันนะครับว่ามันเป็นยังไงอะไรนะฮะแล้วก็คลิปนี้เดี๋ยวจะเอาไปมัดรวมกับEP ต่อไปนะฮะเร็วๆเลยนี่มันลงฟอร์จูนเลดี้มาตัวหนึ่งปัดการ์ดที่เราบอกไว้หนึ่งใบกระจุยไปแล้วเรายังไงเราเปลี่ยนตำแหน่งมันมันเอาตัวมันออกนะครับมันพลาดมันใช้การ์ดเหมือนการ์ดเวทแต่ที่เอาตัวเองออกจากเกมไปซึ่งทำให้มันเปิดโล่งเลยแล้วผมสามารถตีมันได้โดยตรงนะครับเรียบร้อยไปนะโอเคเรียบร้อยนะฮะนี่แต้มถึงแล้วโหเลยไปเยอะเลยโอเคเดี๋ยวเรามาดูเนื้อเรื่องของตัวละครตัวนี้กันนะครับทำไมนายจะต้องต่อสู้โชคชะตาด้วยดิอะไรประมาณนี้นะครับไหนดูสิตัดมาที่ Dark Signer Kali นางอีสานะครับก็อีกไม่นานหรอกแจ็คนะครับนี่พูดคนเดียวมั้งนะก็โชคชะตาพวกเราเนี่ยจะเริ่มต้นขึ้นแล้วนะครับอารมณ์ประมาณนี้หลังจากการต่อสู้ครั้งนี้เนี่ยพวกเราก็คงจะได้อยู่ด้วยกันแล้วสินะนะครับนี่นะมันคือสิ่งที่การ์ดได้ทำงานไว้ไงล่ะนะครับไอตัว Kali นี้มันจะใช้การ์ดในการทำนายดวงนะฮะนายก็รู้ว่าจะใช้เด็กนี้นะในการอ่านอนาคตของฉันนะนะครับประมาณนี้แล้วการที่ฉันจั่วได้แล้วก็คือการใบนี้ยังไงล่ะนะครับเอิร์ธบาวอิมมอร์ทัลอัสซิลล่าคิสกุนะครับนี่โอ้โหมาเต็มอีกแล้วเป็นการ์ดไม่ตายของดาร์คซิกเตอร์คาลี่นะครับเป็นนกสายลักฮัมมิงเบิร์ดใช่ไหมตัวนี้นะครับที่มันพูดถึงในคราวก่อนโอ้โหมาเต็มกันแน่นอนนะฮะด้วยการใบนี้แล้วก็เราจะสามารถชนะการต่อสู้ก็สู้กับพวกซิกเนอร์ได้ยังไงล่ะนะครับแจ็คในตอนที่นาเนี่ยเข้าร่วมดักซิกเนอร์กับพวกเราแล้วตอนนั้นนะฮะอาจจะกลายเป็นราชาแห่งโลกดิจิทัลเวิลด์เลยนะนายรู้ตัวใช่ไหมนะครับแต่ฉันก็จะอยู่เคียงข้างนายตลอดไปนี่แหละคือโชคชะตาของพวกเราแจ็คมาเต็มแน่นอนนะครับปลดล็อกแล้วนะครับดักซิกเนอร์คารี่นางอีสานะครับนี่พร้อมกับการ์ดเทพสถิตธรณีของเธอนะฮะโอเคก็ประมาณนี้เดี๋ยวเราจะตัดคลิปกันตรงนี้ก่อนแล้วก็เดี๋ยวเรานะครับจะมาต่อกันใน EP นะฮะเอาละครับสยมคอร์ปัสเตอร์เล็กเกมยูดูลิงก์ใน EP ที่56แล้วนะครับก็ตัดบัญชีเนื้อเรื่องปิดของอีเวนต์ที่แล้วนะฮะตัดที่จากันลาสนะครับคุยกับคารี่บอกว่าเธอเคยช่วยฉันมาก่อนครั้งหนึ่งแล้วนะคารี่ครั้งนี้แน่ฉันจะไม่ปล่อยให้เธอเนี่ยต้องเสียละตัวเองอีกแล้วครั้งนี้แน่เธอจะต้องไม่ตายเปล่าคนเดียวเราจะต้องเป็นหนึ่งเดียวกันแม้ว่านี่แน่มันจะไม่ใช่หนทางที่ฉันได้คาดหวังไว้ในอดีตแน่คารี่แต่ว่าการอยู่ด้วยกันมันก็ไม่มีความหมายหรอกสิ่งที่ทำตอนนี้ต่างหากที่มันจะสำคัญแน่คารี่ฉันขอใช้การ์ดกับดักที่หมอบไว้นะครับมานิ่งๆเลยนะครับคารี่เอิร์ธบาวลิลิสนะครับเป็นการ์ดกับดักนะไรเนี่ยไม่อย่าทำลายตัวเองแบบนี้สิคารี่นะครับก็เหมือนจะเป็นการ์ดที่เสียสละตัวเองนะฉันบอกนายแล้วแจ็คนายน่ะยังมีโชคชะตาสิ่งอื่นรออยู่ในชีวิตนายที่ไม่ใช่ความตายนะนะครับโอ้โหมาซึ้งเลยฉันดีใจนะที่นายพยายามจะช่วยฉันอย่างเต็มที่เลยแต่ว่านายอ่ะก็ทำให้ฉันเห็นแล้วคือฉันก็เห็นแล้วนะนะครับทั้งหมดทุกสิ่งทุกอย่างที่ผ่านไปอย่าลืมนะว่านายจะต้องกลายเป็นราชาให้ได้แจ็คนะครับคารี่เรียบร้อยนะครับน่าจะไม่รอดนะครับเป็นยังไงบ้างเธอได้ยินฉันหรือเปล่านะครับเหมือนแจ็คจะเข้าไปหาคารี่นะฮะ
ใช่แจ็คฉันได้ยินนายแต่ว่าฉันมองอะไรไม่เห็นเลยนะครับเธอจะต้องรอดเธอรู้ไหมเธอต้องรอดให้ได้นะนะครับฉันรู้แจ็คแต่ว่าคงไม่ได้รอดที่นี่อ่ะฉันไม่อยากจะให้นายเป็นห่วงฉันอีกต่อไปแล้วนะนะครับแม้ว่าโลกแห่งความตายหรือนิทิวเบอร์เนี่ยจะร้องเรียกฉันอยู่ฉันก็โอเคฉันไม่มีอะไรต้องกลัวแล้วล่ะนะครับตอนนี้ก็ได้สติกันมาเต็มที่แล้วนะฮะไม่อย่าพูดแบบนี้สิฉันจะไม่ลืมเลยว่าเธอทำอะไรให้ฉันบ้างเนี่ยคาร์ลี่ฉันก็จะไม่ลืมนายเหมือนกันแจ็คนะครับฉันจะโอเคนะไม่เป็นไรลาก่อนแจ็คแล้วก็หายไปเลยครับคาร์ลี่จุดๆๆนะครับสรุปก็ไม่รอดนะครับตัดมาที่ยูเซนะครับเดินมาหาแจ็คแล้วบอกว่านายโอเคหรือเปล่าแจ็คนะครับก็แจ็คโกไม่พูดอะไรนะครับจุดๆๆมาเลยนะครับยูเซไอ้พวกดาร์คซิกเนอร์เนี่ยไม่ต้องชดใช้มันคิดว่าพวกมันเนี่ยสามารถควบคุมโชคชะตาได้แต่ว่าไม่เลยมันไม่สามารถควบคุมอะไรได้สักอย่างเลยเนี่ยฉันจะทำร้ายพวกมันให้หมดนะครับนี่แจ็คแม่งขึ้นแล้วนะครับแบบว่าขึ้นเลยนะครับโอเคก็อีเวนต์นะครับดาร์คซิกเนอร์คาร์ลี่ได้จบลงนะครับโอเคเดี๋ยวเราจะมาดูกันว่าอีเวนต์ต่อไปเป็นอะไรนะก็หายไปจากเกตด้วยนะตัวละครตัวนี้โอเคมาดูการรอโหลดดิ้งกันแป๊บนึงฮะหมุนยาวเลยนะเอามาแล้วแอเรียแบบพิเศษได้ถูกปลดล็อกแล้วนะฮะอันล็อกเลยทีเดียวแอเรียโค้ดว่าจุดๆนะฮะมาดูลิสโคนิโคลส์ไฟดีการต่อสู้ในฟอร์จูนครับโอ้โหนี่เป็นไอ้ทัวร์นาเมนต์ของภาคไฟดีนี่ว่ะแบบนี้เราจะต้องไปภาคไฟดีนะครับซึ่งแอร์เรียถูกปลดล็อกแล้วนะครับก็เราสามารถแตะสัญลักษณ์ตรงกลางของแต่ละโลกนะครับเพื่อไปยังเมืองนิวโดมิโนนะครับเป็นเมืองในภาคไฟดีนะโอเคเดี๋ยวเราจะอ้าวนี่มันอะไรวะดูเอลคอลัมน์เขาบอกว่าเป็นอาร์ติเคิลนะครับพูดถึงแบบว่าการใช้เด็กอะไรต่างๆเป็นการสอนเล่นนะเดี๋ยวเรามาดูกันว่ามันคืออะไรนะครับอันนี้เป็นฟีเจอร์ใหม่นะครับเพิ่งเข้ามาในแพทนี้เลยก็อันแรกแล้วกันนะเขาถามว่าจำนวนการ์ดที่เราควรมีในเด็กนี่เท่าไหร่นะครับอ้าวเดี๋ยวเป็นเนื้อเรื่องเหรอข้างล่างมีบอกนะครับอันนี้เป็นโน้ตที่เขาเหมือนวิจัยหรือเปล่านะนะครับก็การ์ดที่เราควรมีเนี่ยควรมี20ใบนะครับต่อเด็กอันนี้เป็นกฎของ Duel Link นะก็กฎทั่วไปที่เล่นกันนี่มันจะ40ใช่ไหมแต่วันนี้เป็น Duel Link นะครับก็จะ20นะเพราะว่าการที่เรามี20ใบเนี่ยทำให้เราเนี่ยสามารถจั่วการ์ดที่เราต้องการได้ในเปอร์เซ็นต์ที่ต้องการเพิ่มขึ้นนะฮะก็โอกาสชนะของผู้เล่นที่มีการ์ด 20-23 ใบนะครับจะอยู่ที่ 58% คือเยอะมากๆเลยเนี่ยแล้วโอกาสชนะของคนที่มีการ์ดตั้งแต่24-30ใบในเด็กเนี่ยจะอยู่ที่ 47% นะฮะโอเคคุณผู้ชมครับก็เขาบอกว่ายังไงก็จัดให้เด็กของนายเนี่ยแบบว่าเล็กเข้ามา20การ์ดกำลังดีอะไรประมาณนี้นะครับอันนี้จะเป็นสถิติแบบว่าของเกมเลยนะครับว่าโอกาสชนะนี่มันเท่าไหร่เดี๋ยวเราไปโลกไฟดีกันนะครับแล้วก็ไปดูอีเวนต์ดีกว่านะฮะแต่จริงๆผมก็มี20ใบแล้วแหละเพราะว่าเกิน20ใบมันไม่ค่อยสมดุลนะครับยกเว้นการเราแบบดีจริงๆนะที่เราควรใส่เข้ามาเลยวันนี้โอเคเก็บของเป๊ะมันแบบขัดใจนะครับได้กุญแจบ้านใครมาไม่รู้โอเคไปอีเวนต์กันดีกว่าฟอร์จูนครับนะฮะตัดเข้ามาด้านในนะฮะพอเราได้ถูกเชิญเข้ามาเข้าร่วมในดูเอลโคนิเคิลนะครับไฟดีอารมณ์ประมาณแบบเอาเนื้อเรื่องมาเล่าซ้ำนะฮะในแอเรียนี้ก็จะมีการต่อสู้เลยระหว่างนักดวลการ์ดเก่งๆที่ยิ่งใหญ่ทั้งหลายนะครับและในการท่องเที่ยวครั้งนี้แล้วก็ท่องเที่ยวไปกับฉันเพื่อไปดูเรื่องราวของเมืองเซ็นทรัลไลท์ซึ่งเป็นเมืองสลัมนะครับที่อยู่ภายนอกของเมืองนิวโดมิโนซิตี้นะแล้วก็ยังเป็นบ้านเกิดของยูเซฟุโดด้วยนะครับหรือฟุโดยูเซนะก็คือเป็นพระเอกของภาคไฟดีนะครับก็เรื่องราวของเขาที่ไปเผชิญหน้ากับคู่แข่งของเขาเพื่อเอาการ์ดที่ถูกขโมยไปกลับคืนมาสตาร์ดัสดากอน
ยูเซได้มุ่งหน้าไปยังเมืองนิวโดเมอร์ซิตี้บนมอเตอร์ไซค์ของเขาดูเอลลันเนอร์ยังไงล่ะนี่เนี่ยมันเป็นการปฏิวัติวงการการดวลการ์ดที่ซึ่งการดวลการ์ดเนี่ยจะมาผสมการดวลการ์ดเข้ากับความเร็วนะครับคือภาคนี้มันขี่มอเตอร์ไซค์เล่นกันนะครับก็อ่ะเดี๋ยวเรามาดูกันต่อตัดมาที่ MC นะครับตัวนี้เป็นโคศกในทัวร์นาเมนต์ของภาคไฟดีนะครับก็นักดวลการ์ดไม่ว่าจะหนุ่มหรือจะแก่ไม่ว่าจะเก่งหรือว่าหน้าใหม่นี่นะคือช่วงเวลาที่ทุกคนรอคอยยังไงล่ะนะครับยังไงก็ขอเสียงหน่อยสิสำหรับอันดับ1ของการเป็นแร้งในการเทอร์โบดูเอลนะในโลกใบนี้เลยนะครับก็จะหมายถึงแจ็คใช่ไหมเพราะว่าแจ็คที่มันเก่งมากๆนะครับในตอนนั้นแจ็คแอตลาสนะครับนี่มาเต็มอ่ะอยากให้ฉันชนะแบบไหนล่ะอยากให้ฉันดวลการ์ดจนแบบว่าคันเร่งไหม้ไปเลยไหมนะครับนี่นะครับแจ็คนี่นี่จะเป็นช่วงแรกของเนื้อเรื่องเลยนะไม่ใช่แจ็คที่เราเจอคารี่เมื่อกี้นะก็อันนี้เนี่ยมันเป็นการแบบว่าชิงชัยกันอีกรอบหนึ่งนะครับระหว่างแจ็คกับคนชื่อฮันเตอร์เพสนะฮะผู้ซึ่งอยากจะมาเอาตำแหน่งของเขาคืนการเป็นบนสนามสปีดเวิลด์ได้ถูกใช้แล้วเพราะฉะนั้นการแข่งขันก็เริ่มต้นขึ้นอีดูเอลโหมดพร้อมออโต้ไพลอตสแตนดิ้งบายนะครับในตอนที่สปีดเวิลด์เนี่ยได้ถูกแอคทีเวทแล้วก็นักดวลการ์ดจะสามารถใช้เวทมนต์แบบสปีดได้นะครับก็คือสปีดสเปลนะครับเมื่อสปีดสเปลที่เราใช้เนี่ยจะส่งผลต่อสเปลคอปเตอร์ที่เรามีเพราะฉะนั้นยิ่งเราขับเร็วมากเท่าไรเราก็ยิ่งมีพลังมากขึ้นเท่านั้นนะฮะนี่เพราะฉะนั้นก็มาเริ่มกันเลย Ready Set Duel เนี่ยนี่เข้มข้นจริงภาคนี้ฝ่ายฮันเตอร์ได้ใช้การ์ดกับดักที่แบบว่ามีทรงพลังมากเลยนะฮะมีทรงพลังอะไรวะแจ็คแอนลาสจะสามารถฟื้นตัวกลับคืนมาได้หรือไม่นะฮะเอาละนายโชว์ไปแล้วตอนนี้ถ้าจะโชว์ของฉันบ้างนะนี่เอาออกมาแล้วราชาที่ปล่อยมอนสเตอร์ตัวโปรดของเขาออกมาเรดดากอนอาร์คฟีนยังไงล่ะเดฟนายกลับมาก็ดีแล้วฉันรู้ว่านายต้องเหนื่อยมากๆจนกว่าจะถึงจุดที่ฉันต้องชิงแชมป์กับนายเนี่ยฉะนั้นฉันจะใช้เกียรตินี้โดยการจัดการในเรื่องมังกรของฉันอีกรอบนึงยังไงล่ะเดฟส่งเขากลับไปยังที่ที่เขามาเลยซอชิงคิมสันแฟร์แฟร์แฟร์เรียบร้อยอ้าวแจ็คแอตลาสผู้ไม่เคยแพ้ก็ยังคงไม่แพ้ต่อไปนะครับใครคือเจ้าแห่งความเร็วใครที่ควบคุมการดวลการ์ดใช่แล้วมันคือฉันนั่นเองเออราชายังไงล่ะนะครับนี่โอ้โหในอีเวนต์นี้นะเราจะต้องถอยลูกเต่านะครับเพื่อเคลื่อนที่ไปยังแอเรียใหม่ๆนะฮะก็ให้เราไปเก็บชิ้นส่วนของลูกเต่านะครับจากการดวลการ์ดในโลกกับ NPC ปกติอะไรพวกนี้นะฮะเพื่อเอาลูกเต่ามานะฮะแต่ตอนนี้ผมมีเท่าไหร่นี่15ป่ะโอเคจมครับเขาบอกว่าให้เราเนี่ยสามารถเคลื่อนที่ไปบนกระดานแล้วก็เสพเนื้อเรื่องกันให้เต็มที่อะไรประมาณนี้นะอ่ะเราได้เป็นโบนัสมา15อันนี่เหรออ๋อก็ว่าอยู่เรามี15อันได้ไงวะนึกว่ามันแถมมาแต่แรกนะครับเป็นโบนัสของแต่ละวันนะโอเคเดี๋ยวผมจะไปเปลี่ยนตัวละครกันนิดนึงนะเพราะว่านี้เป็นเนื้อเรื่องของยูเซนะฮะก็เดี๋ยวเราจะเอายูเซและก็เด็กของเขามาเล่นนะครับมายูเซเด็กก็พร้อมแล้วนะครับเป็นเด็กที่ผมรีวิวลงช่องไปแล้วนะเป็นเด็กประจำตัวของยูเซเลยนะครับแต่ว่านี้สร้างมาเป็นกดดูลิงก์นะครับก็อาจจะไม่เหมือนในการ์ตูนเท่าไหร่นะครับแต่ก็ใช้เล่นได้นะครับเพื่อเสพในเรื่องนะแม่ดูของรางวัลกันก่อนก็ของรางวัลนะครับจะแบ่งเป็นรอบๆแหละสูงสุดเนี่ยคือรอบที่6นะครับจะได้เป็นโทรฟี่นะครับเก็บไว้นะครับโชว์คนอื่นอะไรประมาณนี้นะแต่ว่าของรางวัลจริงๆเนี่ยคือเราต้องผ่านนะครับด่านที่4คือ Fortune Cup Final นะฮะก็รอบแรกนะครับเรามาดูกันว่าได้อะไรนะครับเป็นการ์ดนะฮะรอบแรกนะครับถ้าเกิดว่าเราครบเนื้อเรื่องทุกบทแล้วเนี่ยเราจะได้ไวรอนเทรามานะครับเทราเนี่ยเป็นจูเนอร์2ดาวนะครับทัดแสงโอเคครับก็สำหรับรอบที่2เราจะได้เป็นซิงโครสปิริตเนี่ยเป็นการ์ดกับดักนะใบนี้แล้วก็รอบที่3นะฮะ
ได้เป็นการเวทมนต์แบบรวดเร็วนะฮะเวทมนต์สแคปฟิชนะครับจอมแคปก็เป็นการที่ยูเซใช้บ่อยมากๆเลยแล้วก็รอบที่4นะครับจะเป็นมาร์คซิงโครนนะฮะตรงนี้เป็นจูเนอร์เหมือนกันนะนะครับเป็นธาตุลมก็รอบที่5นะครับรอบสุดท้ายแล้วนะได้แกนซอยเดอะอิลิเมนทัลลอร์ดนะครับเป็นมอนสเตอร์8ดาวนะครับธาตุดินโอเคจอมแคปก็ประมาณนี้สำหรับของรางวัลนะเดี๋ยวเราจะมาเล่นก่อนอื่นไปดูลอตเตอรี่ก่อนแล้วกันนะลอตเตอรี่ก็วันนี้จั่วฟรีได้นะครับนี่คือแต่ละวันมันจะให้เราเหมือนสุ่มลอตเตอรี่ฟรีอยู่แล้วนะครับของรางวัลกากมากตั๋วฟรีก็อย่างนี้ส่วนของรางวัลของลอตเตอรี่ก็คล้ายๆรางวัลของตัวทัวร์นาเมนต์เมื่อกี้นะการ์ด UR ก็จะมี2ใบนี้นะครับแกนซอยเมื่อกี้กับ Lightning Warrior เนี่ยอ้าวผมมีแล้วใบนึงอ่ะได้มาตอนไหนวะเนี่ยโอเคเดี๋ยวเราจะมาเสพเนื้อเรื่องของภาคไฟดีกันนะฮะอ่ะเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยดีกว่าถอยเต่านะครับแล้วก็เดินตามช่องที่เราถอยเต่าไปอันนี้แบบอารมณ์บอร์ดเกมมากๆขึ้นดีไป1ช่องได้เป็นเหรียญนะครับลอตเตอรี่คอยอ๋อ10อันเอาไว้ใช้สุ่มลอตเตอรี่สินะแล้วก็ต่อไปเนี่ยเราต้องเจอกับคนคนนึงแล้วนะฮะมาดูกันว่าเขาคือใครนะฮะตีเอาแล้วอันนี้มีใครพูดไม่รู้นะครับก็บอกว่ามันคือพลังของการขับขี่ของนายหรือเปล่าที่ทำให้นายเนี่ยสามารถกลายมาเป็นอันดับหนึ่งของโลกใบนี้ได้นะนะครับอ๋อสัมภาษณ์แจ็คอยู่แหละขอพูดตามตรงเลยนะมันไม่ใช่พลังของเจ้าตัวมอเตอร์ไซค์หรอกนะครับรันเนอร์คือมอเตอร์ไซค์นะครับคือภาษาญี่ปุ่นมันคือดีวิลนะแต่นี้มันแปลเป็นรันเนอร์นะครับมันคือคนขี่ต่างหากล่ะไม่ใช่มอเตอร์ไซค์นะครับแจ็คก็บอกแบบนี้นะฉันเนี่ยจะจัดการทุกคนเนี่ยที่ขับขี่ขึ้นมาแล้วฉันก็จะชนะให้ได้ยังไงล่ะนะครับไม่เกี่ยวกับมอเตอร์ไซค์เลยนะครับสถานที่ฟูโดยูเซ่เนี่ยก็จุดๆนี่มันจะดูทีวีกันอยู่หรือเปล่านะครับอันนี้ก็เป็นเพื่อนของยูเซ่นะครับโอ้เฮ้ยูเซ่ว่าไงนะครับก็คนที่พูดได้ชื่อบลิสนะครับชมครับแล้วก็มีคนชื่อแทงพูดขึ้นด้วยว่าตอนนี้เนี่ยทำไมเราน่าจะไปดูทีวีกันที่อื่นนะคือแต่ว่ายังไงเดียสายทีวีมันยาวไม่พอนะครับก็เลยต้องมากวนยูเซ่อะไรงี้ป่ะครับแล้วยูเซ่ก็เห็นแจ็คพอดีขอโทษที่ต้องพูดแบบนี้นะแต่ว่าคือแจ็คเนี่ยก็เจ๋งเหมือนเดิมเลยเนาะยูเซ่นะครับแล้ววินก็พูดขึ้นนะฮะไหนมันจะเป็นต้องกล่าวขอโทษอะไรหรอกนะครับคือยูเซ่มันโดนขโมยของไปนะฮะเพราะว่ามันมีคนนึงที่ต้องขอโทษฉันแหละซึ่งก็คือแจ็คไม่ใช่นายแต่อย่างน้อยมอเตอร์ไซค์ของนายเนี่ยมันก็ดูดีนะในทีวีอ่ะใช่ไอ้แจ็คมันขโมยทั้งการ์ดทั้งมอเตอร์ไซค์ไปเลยนี่ว่านะครับคือมอเตอร์ไซค์ที่แจ็คมันใช้นะครับมันคือของยูเซด้วยนะเนี่ยเป็นคันแรกของยูเซโอ้โหอันนี้คือเนื้อเรื่องที่จริงๆนะเฮ้ยใจเย็นอย่าพูดเรื่องนั้นสิเดี๋ยวยูเซก็โมโหหรอกก็มันเป็นเรื่องจริงดินั่นแหละมันเคยเป็นมอเตอร์ไซค์ของยูเซมาก่อนเนี่ยแจ็คมันดันขโมยไปซะได้เนี่ยครับอารมณ์ประมาณนี้นะถ้าเกิดว่าแจ็คเนี่ยไม่ได้หักหลังพวกเราแล้วก็ไม่ได้ขโมยมอเตอร์ไซค์ของยูเซไปแล้วก็ป่านนี้เนี่ยยูเซคงได้อยู่บนทีวีแล้วก็ได้ให้สัมภาษณ์แล้วเนี่ยคงไม่ใช่แจ็คหรอกนะครับโอเคยูเซนี่น่าสงสารมากแต่ว่าแจ็คเนี่ยก็คงจะโด่งดังมาได้เพราะว่ามอเตอร์ไซค์ของยูเซนะถ้าไม่อย่างนั้นแล้วก็เขาก็คงจะไม่มีทั้งชื่อเสียงไม่มีทั้งโชคลาภไม่มีทั้งเงินทองอย่างที่แจ็คเป็นตอนนี้หรอกนะครับแล้วก็มีเด็กชื่อแรลลี่วิ่งมานะฮะขอแฮกไปเลยยูเซ่เฮ้ยยูเซ่เนี่ยตอนนี้ยูเซ่กำลังทำมอเตอร์ไซค์คันใหม่นะฮะบิสก็บอกว่าว่าไงแรลลี่ฉันมีอะไรให้นายดูเนี่ยสำหรับมอเตอร์ไซค์ของยูเซ่ดูนี่สิอันนี้เนี่ยมันคือสกายรอน30เป็นชิปเสริมความเร็วของมอเตอร์ไซค์เลยนะนะครับเสริมความเร็วของดีวิลนะครับบางทีก็งงเหมือนกันนะว่าพอเวลามันไปฉายฝั่งพวกอเมริกานะครับมันจะเปลี่ยนแบบว่าคำเรียกทำไมก็ไม่รู้มันแปลแล้วงงจริงสกายลอนงั้นเหรอเดี๋ยวนะไอชิปพวกนั้นเนี่ยมันไม่ได้แพงระเบิดเลยเหรอแล้วเธอไปเจอมาได้ยังไงหรือว่าเธอไปขโมยมาเนี่ยถ้าเกิดว่าเธอไปขโมยมาแล้วก็ไอพวก security นะมันจะตามล่าเธอแน่เธอรู้ไหมแลนลี่ใจเย็นเดลฟินนะครับยูเซ่พูดขึ้นนะนะครับนี่นะคือยังต้องการพอดีเลยแลนลี่นะครับยูเซ่อยากได้พอดีฉันรู้อยู่แล้วว่านายจะต้องชอบแน่ๆเพราะว่าสิ่งนี้เนี่ยจะทำให้ดีวิลของนายเนี่ยหรือมอเตอร์ไซค์ของนายเนี่ย
มันไปได้เร็วขึ้นแต่เนอร์วินก็พูดขึ้นนะฮะว่ายูเซฉันคิดว่านายควรจะลืมเรื่องอดีตไปนะเดินหน้าต่อไปแล้วก็ลืมเรื่องแจ็คแอดลาสเธอนะครับคนนี้ก็คิดเห็นแตกต่างนะฮะแล้วก็ฮันลี่ก็พูดขึ้นว่าแต่ว่าแจ็คอะขโมยการ์ดที่ดีสุดของยูเซไปนะยูเซเนี่ยจะต้องเข้าไปในเมืองแล้วก็ดวลการ์ดกับแจ็คให้ได้นะครับยูเซพวกเราเนี่ยชาเทนไลท์เนี่ยชาวชาเทนไลท์นะครับก็คงจะอยู่เฉยๆนะอยู่นิ่งๆนะไม่ทำอะไรแล้วยูเซก็บอกว่าแจ็คยังไม่อยู่เฉยเลยแล้วทำไมฉันจะต้องอยู่เฉยทนอะไรแบบนี้ด้วยนะครับก็มีความแค้นฝังใจกันไปนะฮะแล้วก็มีเสียงอะไรเกิดขึ้นไม่รู้นะฮะเฮ้ยเดี๋ยวพวกเซกเตอร์ซีเคียวริตี้นี่นะฮะหรือว่าตำรวจของโลกนี้นะฮะก็นี่มาเลยตำรวจมาเลย ID AWX 86007และลี่ดอสันเธอนะถูกจับแล้วเพราะว่าเธอเนี่ยได้ครอบครองสิ่งที่ขโมยมาการหนีนี่ไม่เป็นทางเลือกต่อไปเพราะว่าตอนนี้เธอได้ถูกเราไม่หมดแล้วอย่าคิดหนีเด็ดขาดดูสิว่าเธอทำอะไรแลนลี่บ้าจริงเนี่ยแลนลี่ไปขโมยมาจริงด้วยนะเฮ้ยแต่ฉันสัญญานะว่าฉันไม่ได้ขโมยแนะคือชิปเนี่ยมันวางอยู่ตรงนั้นเฉยๆเองไม่ได้ไปขโมยใครมาจริงๆตัดมาที่ยูเซนะครับยูเซก็บอกว่าไม่เป็นไรไม่เป็นไรฉันจะถ่วงเวลาให้พวกนายเองนะก็พวกนายก็หนีไปซะนะครับอารมณ์ประมาณนี้ยูเซก็ขับมอเตอร์ไซค์ออกไปนะตัดมาที่ออฟฟิเซอร์เทสสือนะครับคนนี้ก็เป็นตัวละครสำคัญในเรื่องเลยนะเป็นตำรวจนะคนนี้ก็อ้าวนายอยู่คนนั้นน่ะคนที่ขับรถอยู่เนี่ยจอดเดี๋ยวนี้นายไม่จำเป็นจะต้องหนีอีกต่อไปจำฉันได้ไหมยูเซไม่เจอกันนานเลยนะนะครับรู้จักกันด้วยล่ะฉันรู้แล้วว่าถ้าเกิดว่าฉันเนี่ยวางกับดักไว้ให้ปลาที่ฉันเล็งไว้เนี่ยอย่างแลนลี่แลนลี่นะก็จะพาฉันไปหานายได้ยังไงล่ะนะครับยิ้มแสดงว่าแลนลี่มันถูกวางยานะครับมันวางชิปไว้แล้วก็ทำให้พาไปหายูเซได้นะฮะฉันว่าแล้วฉันหวังมานานแล้วว่าจะได้จับนายนะในตอนที่ตั้งแต่นายเป็นเด็กแล้วแต่ดูเหมือนว่าคราวนี้นะความหวังของฉันนี่มันจะสมหวังแล้วนะไหนบอกฉันสิว่านายจะทำให้เรื่องนี้มันง่ายแล้วก็ยอมมาแต่โดยดีไหมนะครับยูเซก็บอกว่าจะยอมก็ได้ถ้าเกิดว่านายเนี่ยต้องสู้ชนะฉันแน่นะครับนี่ท้าสู้ฉันเลยนายคิดหรอว่านายจะสามารถชนะ Sector Security ในเมื่อกฎก็บอกไว้อยู่ว่าพวกชาว Sector Light นะไม่สามารถครอบครองการ์ดได้นะครับนี่ก็เป็นเนื้อเรื่องของภาคนี้นะครับที่มันจะแบ่งแยกเมืองผู้ดีกับคนชั้นแบบคนจนนะครับชัดเจนก็กฎมันมีไว้ให้แฮกนี่นะนะครับกดมีไว้ให้แหกโอ้โหสกิลพระเอกมาอีกแล้วเลยถ้าเกิดว่าฉันชนะการดวลการ์ดครั้งนี้แล้วก็แลนลี่กับฉันจะต้องปลอดภัยนะนายไม่ต้องมาจับอีกแล้วแล้วก็ไม่ต้องถามอะไรเพิ่มด้วยเทสสือก็บอกว่าแล้วถ้าเกิดว่าฉันชนะล่ะฉันจะได้อะไรจากนายบ้างนะครับหาข้อแลกเปลี่ยนกันแล้วนะฮะถ้าเกิดว่านายชนะฉันแล้วก็ฉันก็จะบอกให้ซิสเตอร์ซีเคียวริตี้เนี่ยเลิกล่าแลนลี่ไงล่ะนะครับเลิกล่าแลนลี่เดี๋ยวนะคือมันคุ้มตรงไหนวะเนี่ยนะครับเดี๋ยวดูกันต่อไปผมก็ไม่เข้าใจเหมือนกันว่ามันจะคุ้มตรงไหนเลิกล่าแลนลี่แล้วมันจะคุ้มฉันตรงไหนเนี่ยนะครับเนี่ยกูว่าแล้วมันต้องพูดที่มันแบบว่าวินวินตรงไหนวะนะครับเพราะว่าฉันเนี่ยจะเป็นฝ่ายที่พูดเองว่าฉันน่ะเป็นคนที่ขโมยชิปอันนั้นมาแล้วฉันก็เป็นคนที่พยายามที่จะหนีเองเพราะฉะนั้นฉันก็ไม่สามารถหนีได้พ้นยังไงล่ะการพูดแบบนั้นแล้วก็มันคงจะหลอกผู้บัญชาการของนายได้ใช่ไหมล่ะนายจะว่ายังไงล่ะฮะออฟฟิเซอร์ก็ได้นายได้รับสิทธินั้นเดี๋ยวนี้เด็กโง่นะครับเอาแล้วสู้แล้วนะฮะเราสามารถเลือกความยากได้ด้วยแหละแล้วก็ความยากจะนำพาเราไปสู่การได้รางวัลที่มากขึ้นนะฮะคือเหรียญลอตเตอรี่แบบฮาร์ดดีครับรออะไรการเป็นบนสนามทำงานสปีดเวิลด์นะครับสปีดเวิลด์ก็คือเหมือนการที่เหมือนขับรถนะครับสามารถใช้เวทตามความเร็วของรถที่มีได้นะฮะเดี๋ยวเราจะเทอร์โบดูเอลไปนะครับอันนี้ตามเนื้อเรื่องแล้วเรามาดูกันว่ามันจะใช้การ์ดอะไรยังไงนะครับแล้วก็บทพูดอะไรยังไงนะครับเป็นการเก็บเนื้อเรื่องไปด้วยนะครับผมรออีเวนต์แบบนี้มานานแล้วนะครับมันเป็นการที่เราได้ทบทวนการ์ตูนที่เราเคยดูนะฮะอ่ะเขาบอกให้เราเริ่มก่อนนะครับเทสซ์เหมือนจะใจดีแต่มึงจะตีกูก่อนใช่ไหม
งานของนักดวลการ์ดคือการให้ชีวิตกับการ์ดยังไงล่ะนี่สกิลติดเลยขณะที่เทสเซ่มาดวลการ์ดกันนายเซตชันแน่เนี่ยนี่แล้วดีเซตดูเอลเลยตาฉันนี่ก็มีเลขขึ้นนะครับเป็นเคาน์เตอร์นะผมมีจังเบรกเกอร์นะครับจังเบรกเกอร์มีเอฟเฟคคือสามารถเนกเกตเอฟเฟคของมันตรงข้ามได้นะฮะเกตตัวนี้4ดาวใช่ไหมเดี๋ยวดูนิดก่อนนะครับเชฟซิสเตอร์เป็นการ์ดกับดักนะครับไม่ใช่สิเป็นการ์ดมอนสเตอร์นะครับที่มาในรูปของการ์ดกับดักนะฮะตัวนี้คือมันเป็นจูเนอร์ด้วยนะ2ดาวนะฮะบวกกับตัวเมื่อกี้เป็น6ดาวตัวนี้ผมมี6ดาวนะครับก็จะเป็นตัวนี้จูเนอร์1ตัวแล้วก็อีก1ตัวนี้ไม่ใช่จูเนอร์นะครับ6ดาวส่วนการ์ดกับดักอีก1ใบนะครับก็เป็นการ์ดที่เมื่อการ์ดนี้ถูกส่งมาที่ศาลนะครับเราจะสามารถฟิลซัมมอนสปีดวอลเลอร์1ตัวได้นะครับจากที่ไหนก็ได้นะแต่ว่าการ์ดนี้ต้องใช้ร่วมกับการ์ดใบอื่นนะครับเพราะว่ามันต้องถูกส่งมาที่ศาลเดี๋ยวผมจะลงจังเบเกอร์มาก่อนนะครับตัวนี้4ดาวนะลงบนตำแหน่งจูโจมนะฮะเพราะว่าพลังโจมตีมันก็ค่อนข้างใช้ได้เลย 1,800 นะฮะตอนนี้เป้าหมายของผมคือจะต้องซิงโครซัมมอนนะครับแต่ว่าการ์ดกระดักผมยังใช้ไม่ได้ไงต้องรอมันใช้เอฟเฟคมาก่อนแม่สำหรับมอนสเตอร์ไว้1ตัวขอบกาวไว้1ใบอ้าวเอฟเฟคมาแล้วนะฮะนี่เลยนายไม่ใช่คนเดียวหรอกที่มีการ์ดไม่ตายซ่อนอยู่นี่แหละการ์ดของฉันการ์ดกระดักต่อเนื่องทำงานนี่การ์ดกระดักกลายเป็นการ์ดมอนสเตอร์นะครับของสปีดซัมมอนมอนสเตอร์1ตัวไอ้เชฟซิสเตอร์นะครับจูเนอร์2ดาวหายหนีไปได้ไม่ไกลหรอกฉันจะเทิร์นไปก่อนดีกว่าอ่ะตาฉันจั่วการ์ด1ใบได้จังเปรดเดอร์มานะครับตัวนี้ก็เอฟเฟคคือสามารถไปแบนจัง1ตัวในสุสานเราแล้วก็เพิ่มพลังโจมตี400นะฮะโอเคเดี๋ยวผมจะมาสปีดซัมมอนกันก่อนเพิ่มพลังโจมตีของมอนสเตอร์ทั้งหมดที่เรามีให้แกเป็นมอนสเตอร์ตัวใหม่นะฮะออกมาเลยจากเส้นขอบเขตเส้นขอบฟ้าซิงโครซัมมอนมาแล้วบาร์ดี้แคปจูเนอร์2กับมอนสเตอร์4ดาวกลายเป็นเกราวิตี้วอริเออร์นะครับนี่สุดเจ๋งก็มาดิครับนี่เกราวิตี้วอริเออร์จะมีพลังโจมตีเทียบเท่ากับมอนสเตอร์ที่นายมีในสนาม Power Gravitation ยังไงล่ะแต่ว่าเอฟเฟกต์ยังไม่ติดนะครับเพราะฝั่งตรงข้ามมันหมอบการ์ดไว้อยู่แล้วก็นี้จังเบเดอร์นะครับจะลงมาตัวนี้นะครับเพราะว่าเอฟเฟกต์ของมันคือจะไปแบนมอนสเตอร์ในสุสานได้1ตัวนะครับที่ชื่อว่าจังนำหน้านะซึ่งผมมีไอตัวเมื่อกี้นะครับที่ผมใช้ในการสังเวยไปมาดูกันเดี๋ยวผมจะใช้เอฟเฟกต์นะครับของจังเบเดอร์นะครับตัวนี้เลยเพราะว่าเมื่อกี้จังเบเกอร์นะครับถูกเอาไปส่งสุสานไปแล้วนะฮะซึ่งเราจะได้แอตแทคเพิ่ม400นะฮะนี่การแบนก็คือการออกจากเกมนะครับก็เนี่ยเพิ่มมาเป็น 2,200 แล้วก็ผมจะใช้สปีดสเปลด้วยนะครับตอนนี้ผมมีที่10เฮ้ยที่10นี่เราสามารถทำลายการที่ฝั่งตรงข้ามควบคุมได้เหรอจัดดีครับรออะไรจงเบิ่งตาดูพันธะของการของฉันนี่จะเลือกเอฟเฟกต์นะครับนี่สามารถทำลายการได้1ใบในของฝั่งตรงข้ามเลยโอ้โหเอฟเฟกต์นี้โหดจริงเอาใบนี้เลยสนามมึงโล่งตีทีเดียวตายเลยเนี่ย1เทิร์น1คิวเลยฉันไม่กลัวที่จะต่อสู้หรอกมาสู้กันลุยนะฉันโจมตีได้โดยตรงตีลงไป 2,200 ว่ายังไงว่ายังไงคุณตำรวจนี่แน่คือความแข็งแกร่งของพวกเรากาวิตี้วอริเออร์โจมตีแกรนด์กอสลบไป 2,100 เรียบร้อยปลอดเทิร์นเดียวเท่านั้นโอ้โหยูเซวันที่ฉันเจอนายชีวิตฉันก็เปลี่ยนไปเลยนายอยากจะจับฉันแล้วก็ต้องขับให้เร็วกว่านี้นะเทสึนะครับนี่โอ้โหมาเต็มกันแน่นอนแอะฟิกวิกตอรี่เลยเนี่ยเพราะว่าจบเร็วมากๆอีกฝั่งมันยังไม่ทันทำอะไรได้เชลิงทิกเก็ตอะไรมาวะเอาไว้ทำอะไรไม่รู้เลยครับเดี๋ยวไว้ก่อนนะดูเหมือนว่าเด็กของนายเนี่ยจะเกิดจากการที่ใช้การ์ดที่คนอื่นโยนทิ้งไปนะนายรู้ไหมว่าการ์ดขยะก็คือการ์ดขยะวนยังค่ำนะเนี่ยมีการถักถางกันนิดนึงนะหมายเข้าใจผิดแล้วเมื่อการ์ดต่างๆมารวมตัวกันแน่ม
มันจะสามารถทำอะไรได้หลายอย่างที่มันไม่สามารถทำได้โดยลำพังยังไงล่ะนะครับนี่ได้เวลาลุยแล้วฉันขอเรียกจูเนอร์มอนสเตอร์จังซิงคอนออกมานะครับนี่เดี๋ยวนะใครมีจูเนอร์มอนสเตอร์ด้วยเหรอนั่นหมายความว่าจุดๆคือใช่เหมือนว่าน่าจะรู้นะฉันจะขอใช้จังซิงคอนจูนเข้ากับสปีดวอร์เรียร์แม้แต่เศษเสี้ยวขยะเศษเสี้ยวเหล็กเล็กๆก็มีราคามูลค่าของมันและมอนสเตอร์ตัวนี้จะโชว์ให้นายดูฉันขอซิงโครแซมเมอร์ออกมาเลยจังวอร์เรียร์อีเดี๋ยวนะอะไรเนี่ยสาวเซนไลท์สามารถซิงโครแซมเมอร์ได้อย่างนั้นเหรอคืออะไรมือเลยจังวอร์เรียร์สแคฟฟิสโตนี่เรียบร้อยหมดการเลื่อนขั้นของฉันรวมไปถึงมอเตอร์ไซค์ด้วยเจ๊งกระบงกันหมดแล้วนะครับประมาณนี้นะโอเคก็ถ้าเกิดว่าคนแพ้เนี่ยมันจะขับต่อไปได้นะครับมันก็เลยเป็นเนื้อเรื่องในภาคนี้อย่าประมาทพวกเราชาวเซตเทิลไลท์หรือว่าเด็กของพวกเราสิสิ่งที่นายเห็นว่ามันอ่อนแอนะนั่นแหละคือถึงทำให้พวกเราแข็งแกร่งต่างหากเรื่องนี้ไม่จบแน่ระวังนายกับฉันนะยูเซเตรียมตัวให้พร้อมเลยเมืองนิวโดมิโนฉันกำลังจะไปหานายแล้วแจ็คเอฟนี่โอ้โหมาเต็มกันแน่นอนนะฮะเควสครบเลยแหละไม่ได้อ่านเควสเลยกูฟุกๆเลยเนี่ยโอเคได้ลอตเตอรี่คอยใบอีก150ด้วยนะครับตามของรางวัลที่เราเล่นในโหมดแฮทโอเคก็ประมาณนี้ละกันสำหรับพาร์ทแรกแต่สำหรับเจ้าตัวอีเวนต์เนื้อเรื่องนะครับของภาคไฟดีผมรออีเวนต์แบบนี้มานานแล้วนะครับคือผมอยากจะอัดคลิปที่เป็นเนื้อเรื่องนะครับแล้วก็จะได้อัดไว้ให้ทุกคนดูนะครับแล้วก็คือจริงๆก็อยากอัดไว้ดูเองด้วยนะก็แบบตอนที่เรากลับมาดูอะไรแบบนี้นะครับมันจะได้เป็นเนื้อเรื่องเพราะว่าอีเวนต์แบบนี้มันไม่ได้มีมาบ่อยๆนะครับนานๆมันจะมาทีนะครับเพราะว่ามันเป็นเนื้อเรื่องที่จะแบบว่าเหมือนเอามาเล่าใหม่นะครับใช่เอามาเล่าใหม่นะก็ได้มาดูเนื้อเรื่องก็เป็นอะไรที่ทบทวนความจำกันไปก็มีความสนุกสนานกันไปนะฮะโอเคเดี๋ยวยังไงคลิปนี้ก็ต้องไว้ก่อนแล้วกันไว้เจอคลิปหน้านะครับเจอกัน